up on Burn Chamby! สวัสดีครับผมซุปเปอร์บอลมันชาเมฆครับซ้อมมาได้3อาทิตย์แล้วครับก็เตรียมพร้อมในรายการวันแชมเปี้ยนชิพวันที่31ที่จะถึงนี้ครับก็คิดว่า 100% ครับครับผมเพชรธนงเพชรโฟกัสนะครับเป็นนักมวยด้วยแล้วก็เป็นโค้ชดูแลคือพวกบอลของตัวด้วยครับไปดูแลเรื่องพวกของความแข็งแรงด้วยเวทเทรนนิ่งการฝึกซ้อมการวางโปรแกรมตารางการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องโภชนาการและเรื่องอาหารครับตอนที่เราวางโปรแกรมไว้เนี่ยเรายังไม่สู้บอลฟิตมากเท่าไหร่เราตั้งเป้าไว้ว่าตอนนี้สู้บอลประมาณ 70% เป็นช่วงที่ระหว่างเตรียมตัวการแข่งขันก็จะอยู่ประมาณนี้ 70% ครับแต่ถ้าเกิดก่อนแข่งสัก10วันเนี่ยต้อง 100% คือแน่นอนครับเขาก็เตรียมตัวก็ตั้งใจครับตั้งใจซ้อมดีมากเลยมีวินัยเขาก็ตั้งใจเขาอยากจะชนะครับคู่ต่อสู้เขาก็แข็งแรงนะกิติชัยเขาก็เป็นมวยเขาก็เก่งอ่ะแล้วเขาก็ถนัดต่อยทางด้านเนี้ยทางคิกบ็อกซิ่งทางเควันอะไรเนี้ยเขาต่อยตรงนี้มานานกว่าไงประสบการณ์ก็อาจจะมากกว่าซูเปอร์บอลผมอาจารย์สุเทพนานครนะครับอาจารย์คือชื่อเล่นก็คือโค้ชปุ๋ยผมมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับหมัดปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับหมัดให้กับน้องบอลหน่อยฝีมือจังหวะฝีมือเขาดีมากๆแล้วรับผิดชอบหน้าที่เรื่องการฟิตซ้อมนี่ดีมากๆทั้งเช้าทั้งเย็นนอนได้เต็มที่6ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยตื่นตอนไหนที่วิ่งตอนนั้นคือร่างกายจะได้พักผ่อนได้เต็มที่คือพีคมันขึ้นมาตรงนี้ถือว่าโอเคคือแผนของเราตอนนี้เราก็มีการฝึกพวกความทนทานกับความสปีดใช่ไหมครับอันนี้เราก็ได้จ้างเทรนเนอร์แล้วก็ไว้วานเทรนเนอร์เพื่อพวกพี่เกกับอาจารย์ผู้มวยเก่งๆมากมายและทีมงานเนี่ยคือเยอะมากมาช่วยกันเนี่ยดูแลฟุตบอลเพื่อให้เกิดสภาวะที่ว่าเหมือนจิตใจทั้งร่างกายเนี่ยให้แบบให้มีความพร้อมเต็มที่ครับชกก็สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนะครับก็รู้จักกันดีชกกันมา2ครั้งแล้วครับก็จริงๆก็รู้จักเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะก็สกิลกับผมว่าพอๆกันประสบการณ์อะไรไม่ได้ต่างกันอยู่ที่ว่าจังหวะเวลาไหวพริบในการแข่งขันในการชกว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันครั้งแรกผมไปชกคิกบ็อกซิ่งผมแพ้น็อกแต่ผมรู้สึกว่าผมอะเริ่มชกคิกบ็อกซิ่งได้แค่3ไฟผมยังไม่คุ้นเคยกับกติกายังไม่คุ้นชินแล้วผมรู้สึกว่าเขาชกมาหลายปีแล้วชกมา 3-4 ปีแล้วแบบเป็นแชมป์เป็นอะไรในกติกานี้เขามีความเคยชินกับกติกามากกว่าผมแล้วผมแบบช่วงนั้นก็เราป้องกันหมัดไม่เก่งเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องแบบการต่อยหมัดการป้องกันหมัดก็เลยแบบพลาดแพ้น็อกเขาอะไรเงี้ยอ้าว
2ปีถัดมาเราเริ่มคุ้นชินกับกติกาเพราะเราเปลี่ยนการซ้อมแล้วเราเริ่มชกในกติกานี้ตลอดระยะเวลาปีนั้นมาทั้งปีเราก็ปรับเปลี่ยนได้เร็วเราเหมือนผมปรับเปลี่ยนกติกาได้เร็วทำความเข้าใจได้เร็วก็กลับไปพอเรามีความรู้เรามีพื้นฐานที่เท่าเทียมกันมันก็อยู่ที่ไหวพริบในการชกพอไหวพริบในครั้งนั้นเราทำได้ดีกว่าเราทำได้ชัดเจนกว่าเราก็เป็นฝ่ายชนะผมก็ยังมั่นใจว่าผมน่าจะทำได้ดีกว่าเพราะผมมองว่าสภาพร่างกายเทคนิคอะไรต่างๆนานาเราไม่ได้ต่างไม่ได้ห่างกันมากมันก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่ในการชกนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่าผมทำได้ดีกว่านะวันนี้เราเน้นการซ้อมแบบเอ็นดูรานซ์นะครับคือใช้ระยะยาวคือเรามีการซ้อมหลายรูปแบบคือระยะยาวเพื่อความคงทนของหัวใจให้หัวใจทำงานหนักระยะยาวเราจะซ้อมสลับกับการเร่งสปีดก็คือซ้อมระยะสั้นแต่อัดเยอะๆให้หัวใจทำงานสุดขีดแม็กของมันแล้วก็ปล่อยให้มันดาวลงมาแล้วก็อัดขึ้นไปแล้วก็ให้มันดาวลงเราจะสลับอย่างนี้แล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมากก็ขอให้แบบทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดขึ้นเวทีก็ไม่มีคำว่าเพื่อนฮะก็คือใส่กันเต็มที่แน่นอนครับแต่ลงมาก็เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมฝากรายการวันแชมเปี้ยนชิพในวันที่31กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับก็มีคู่มวยที่แบบสุดยอดหลายๆคู่มากครับอย่างเช่นรถถังเพชรดำยอดแสนไกลเพชรมรกตแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยฝากติดตามผมโชคกับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องด้วยนะครับฝากเชียร์ฝากให้กำลังใจแล้วก็คอยลุ้นให้กำลังใจผมในวันที่31นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับOh, yeah.